เพื่อนเเคยสงสัยไหมครับว่าโลกที่ชอบหัวเราะนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นะครับสวัสดีชาวมายโนนี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมายโนนี่นะครับและช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาแห่งการสอบนะครับผมอาจจะลงคลิปช้าก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในหัวข้ออาการของคนชอบหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุนะครับจะเป็นยังไงเราไปทําความรู้จักกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จของนักแสดงอย่างวาคินฟินิกซ์ที่ได้รับบทบาทไวรายอย่างจ๊กเกอร์ในปี2019นี้ได้สร้างความประทับใจต่อแฟนๆเป็นอย่างมากและอาการที่ชอบหัวเราะนะครับหรือภาวะการควบคุมการหัวเราะไม่ได้อาการป่วยของตัวร้ายชื่อดังในภาพยนตร์อย่างจ๊กเกอร์นะครับ ซึ่งหากเราพูดถึงเรื่องเล่าของโจ๊กเกอร์นะครับนอกจากใบหน้าที่แสนน่ากลัวแล้วมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสีขาวนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆมักจะจําได้อย่างขึ้นใจคือเสียงหัวเราะอันชวนสยองน,นั่นเองโดยล่าสุดนะครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธนารณสุขนะครับได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับอาการป่วยของโรคจ๊กเกอร์นะครับโดยเราจะเรียกโรคนี้นะครับว่าโรคซูดโดบันบ้าฟันซี่นะครับ โดยหลักๆนะครับอาการของโรคนี้ก็คือมีการร้องไห้และหัวเราะอย่างรุนแรงควบคุมไม่ได้การแสดงสีหน้าไม่ตรงกับอารมณ์และการปรับอารมณ์ไม่เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนั่นเองโดยสาเหตุที่มาของโรคนี้นะครับก็โดยหลักๆแล้วจะมาจากโรคของหลอดเลือดสมองนะครับหรือโรคความจําเสื่อมและโรคพาร์กินสันหรืออาจจะเป็นเนื้องอกในสมองบางชนิดนะครับ โดยวิธีแก้ก็ไม่ได้ยากนะครับหากรู้ว่าตัวเองนั้นผิดปกติก็ให้ทําการพบแพทย์เพื่อแยกแยะโรคของ PBA และโรคอื่นเช่นไบพลล่าหรือโรคซึมเศร้านะครับและในส่วนวิธีการดูแลตัวเองนะครับโดยเบื้องต้นเราควรที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและปรับอัลลิยาบทนะครับในการดํารงชีวิตหายใจเข้าออกช้าๆเวลามีอาการและฝึกการผ่อนคลายบ่อยๆนะครับก็จะช่วยรักษาโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของการหัวล้อแบบโจ๊กเกอร์ และหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมโนนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไมโนนี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ